ครับตอนรับเข้าสู่ไขประเด็นดังนะครับเรื่องที่หลายคนจดจ่อบอกจะเลือกตั้งเมื่อไหร่จะกําหนดวันไหนได้ล่าสุดเนี่ยกก,กตอนนัดคุยกันหน่วยงานความมั่นคงครับว่าถัดดูแล้ว45วัน60วันเนี่ยพอจัดไหวไหมมีตัวแทนไม่ไว่าจะเป็นกระทรวงกลาโหมก็ดีนะครับมหาดไทยก็ดีรวมทั้งหมดที่เกี่ยวข้องเนี่ยประมาณ12หน่วยงานก็คุยกันว่าถ้าจัดไปแล้วมีปัญหาเดี๋ยวคนยื่นให้สารรัฐมนุรวินิจฉัยก็จะกลายเป็นโมฆะอีกหรือเปล่าเสียเงินฟรีๆรีอีก3,800กว่าล้าน ปรากฏเมื่อวานทางกกตก็คุยกับทางหน่วยงานความมั่นคงเนี่ยนะครับหลังจากหารือกันเสร็จก็ให้สัมภาษณ์โดยทางคุณผู้ชงนุตราวงเลขาธิการกกตแถลงผลหารือร่วมกับหน่วยงานความมั่นคงมีตัวแทนคือประลัดกระทรวงมหาดไทยมีตัวแทนประลัดกระทรวงกลาโหมและผู้แทนหน่วยงานด้านความมั่นคงรวมทั้งสิ้นเน,นี่ยสิหน่วยงานนะครับ กกตก็อธิบายให้ตัวแทนหน่วยงานความมั่นคงทราบว่าสาเหตุที่ทําให้สารรัฐธรรมนูญมีคําวินิจฉัยว่าการเลือกตั้งสองกุมภาที่ผ่านมาไม่ชอบโดยรัฐธรรมนูญเนี่ยเป็นเพราะอะไรเพราะไม่ได้จัดเลือกตั้งในวันเดียวและเนื่องจากสถานการณ์ความไม่สงบทางการเมืองก็ทําให้28เขตเลือกตั้งไม่มีคนมาสมัครทําให้การเลือกตั้งไม่เป็นวันเดียวกันทั่วราชอาณาจักรประชาชนมีความคิดเห็นต่างไม่พร้อมมีการขัดขวางการเลือกตั้ง ทำให้ไม่เป็นไปตามรัฐธรรมนูญโดยคําวินิจฉัยของสารรัฐธรรมนูญได้ชี้ถึงความสําคัญของสถานการณ์ในขณะเลือกตั้งว่าหากสถานการณ์ไม่สงบการเลือกตั้งก็สําเร็จได้ยากแนวเนี่ยครับเมื่อวานทางกะกะตก็เลยอธิบายฝั่งว่าเหตุผลเป็นอย่างนี้ทีนี้ถ้ารีบจัดเลือกตั้งไปเดี๋ยวไปขัดขวางอีกไปปิดคูหาอีกไปอะไรมันก็ไม่หวนเดียวพอไม่วันเดียวกับเป็นโมฆะอีกยุ่งอีกเมื่อวานก็อธิบายลําดับเนี่ยนะครับ ทางคุณผู้ชมก็บอกครบับบอกว่ากกตจึงเสนอ5ประเด็นที่จะทําให้การเลือกตั้งสําเร็จต่อที่ประชุมขึ้นหนึ่งต้องดําเนินการรับสมัครสสทัส้งแบบบัญชีรายชื่อและแบบแบ่งเขตได้ทั้งหมดคือไม่รู้ทําไงก็ได้ทั้งแบบบัญชีรายชื่อกับแบ่งเขตเนี่ยต้องสมัครได้ครบอ่ะไม่ครบเป็นปัญหาอีกอ่ะสก็คือต้องดําเนินการให้การลงคะแนนเลือกตั้งล่วงหน้าทั้งในและนอกเขตจังหวัดต้องครบทุกหน่วย คือจะไปปิดเลือกตั้งล่วงหน้าไม่ครบอาเดี๋ยวเป็นประเด็นอีกบอกไม่จัดวันเดียวกันถ้ามาต้องครบทุกหน่วยหน่วยได้หน่วยหนึ่งขาดจะส่งผลกระทบต่อก,การเลือกตั้งทั้งหมดเลยอันนี้เรื่องใหญ่สามคือต้องจัดพิมพ์และส่งบัตรเลือกตั้งให้เรียบร้อยก่อนวันเลือกตั้งที่ผ่านมาคุณผู้ชมจําได้นะครับมีการไปปิดศูนย์กระจายบัตรปิดไปราศีย์ส่งบัตรไม่ครบเลือกไม่ได้ไม่จบวันเดียวเดี๋ยวเป็นโบคาอีกเห็นไหมฮะอันนี้สําคัญ สี่คือต้องจัดเตรียมบุคลากรที่ใช้สำหรับการเลือกตั้งให้ครบเพราะที่ผ่านมานี่มีเจ้าหน้าที่บางคนที่เป็นเจ้าหน้าที่ประจําหน่วยลาออกพุ่งในการเลือกตั้งลาออกพอไม่มีคนก็จัดเลือกตั้งไปได้ยุ่งอีกนะฮะและประการที่5คือ,อกกตต้องเปิดให้มีการลงคะแนนเลือกตั้งที่หน่วยเลือกตั้งทุกหน่วยทั้ง12หน่วยงานเนี่ยที่ประชุมกันในกกตเนี่ยเห็นตรงกันว่าต้องจัดการเลือกตั้งโดยเร็วต้องประเมินสถานการณ์เป็นสําคัญ จะให้เป็นเหมือนที่ผ่านมาไม่ได้อีกและจากการประเมินในที่ประชุมมีความเห็นตรงกันว่าสถานการณ์ใน45-60ถึงวันนี้ยังไม่สามารถจัดการเลือกตั้งให้สงบได้ต้องประเมินสถานการณ์กันแบบวันต่อวันเห็นไหมคุณผู้ชมนะฮะนี่กรกตก็เลยประมาณว่าสงสัยไม่ง่ายคุณผู้ชมอธิบายต่อครับบอกที่ประชุมยังได้ข้อสรุปร่วมกัน5ข้อคือหนึ่งที่ประชุมเห็นตรงกันว่าการเลือกตั้งเป็นทางออกประเทศเพราะการที่รัฐบาลราชการนานๆเนี่ยจะกระทบเศรษฐกิจและสังคม สองกะกะตและหน่วยงานความมั่นคงยืนยันว่ามีความพร้อมที่จะจัดการเลือกตั้งในสถานการณ์ปกติซึ่งหมายถึงสถานการณ์ที่ลี่คลายความขัดแย้งลง3คือสถานการณ์ในปัจจุบันยังเป็นอุปสรรคที่จะจัดเลือกตั้งให้สําเร็จหากจะจัดเลือกตั้งใหม่เป็นหน้าที่ของทุกภาคส่วนที่ต้องร่วมกันแก้ไขและสีที่ประชุมยังไม่ได้กําหนดวันเลือกตั้งเพราะต้องรอฟังความเห็นจาก73พรรคพักการเมืองในวันที่22เมษายนอีกรอบหนึ่ง ต้องฟังทางเจ็ดองคอ์กรธุรกิจสภาอุตสาห,ราหกรรมหอการค้าว่าจะว่ายังไงและก็ห้าระหว่างการประเมินสถานการณ์กกตจะแก้ไขกฎหมายและระเบียบต่างๆเพื่อแก้ไขปัญหาและอุปสรรคการเลือกตั้งเนี่ยครับมีเสียงของอาจารย์สมชัยศรีสุธิยากรให้สัมภาษณ์ก่อนเข้าประชุมนะครับคงจะเป็นเกี่ยวกับการประเมินสถานการณ์ว่าให้แต่ละฝ่ายเนี่ยช่วยดูนะครับว่าถ้าหากจะมีการจัดการเลือกตั้งในช่วงเวลาใกล้ๆนี้เนี่ย ช่วงเวลาใดซึ่งน่าจะเป็นช่วงเวลาซึ่งมีความเหมาะสมนะครับแล้วก็สถานการณ์ความขัดแย้งในหมู่ของประชาชนซึ่งนําสู่การคัดค้านการเลือกตั้งหรือทําให้การเลือกตั้งไม่สามารถจัดการได้อย่างประสบความสำเร็จนั้นเนี่ยมันจะมีระยะเวลาที่เหมาะสมเมื่อใดนะครับข้อมูลทั้งหมดเนี่ยก็จะเป็นเพียงแค่การเอามาประกอบในการตัดสินใจของคมการการเลือกตั้งเพราะว่าหลังจากนี้แล้วเนี่ย กรกัการเลือกตั้งยังต้องมีการประชุม hmm. กับทางพรรคการเมืองต่างๆ70พรคในวันที่22เมษายนนะฮะแล้วก็หลังจากนี้เนี่ยก็จะเป็นการประชุมร่วมกับทางรัฐบาลเพื่อกำหนดวันเลือกตั้งที่เหมาะสมนะครับเพราะฉะนั้นข้อมูลวันนี้นี่จึงเป็นเพียงแค่ขุมเบื้องต้นในการที่จะไปประกอบการตัดสินใจแค่นั้นเองครับวันที่จะปลี่ยรัฐบาลนี่เรายังไม่ได้กําหนดยังไม่กําหนดว่าจะประชุมกับรัฐบาลเมื่อไรนะครับ9 0เนี่ยครับ ส่วนเรื่องของสวเนี่ยล่าสุดทางกะกะตเองก็ประกาศรับรองผลการเลือกตั้งสวทั้งหมด58จังหวัดที่ไม่มีเรื่องร้องคดัคดค้านนะครับยกตัวอย่างเช่นจังหวัดกระบี่คุณอภิชาติด,ดำดีเนี่ยก็ประกาศไปแล้วการจนบ,บุรีพลเอกองอาจพงศักด์ประกาศไปแล้วนะครับจังหวัดกาลสินคุณวิรัตพิมพ์พนิ์ประกาศไปแล้วแล้วก็ไล่เรื่อยไป58จังหวัด ทีนี้ที่ยังไม่ประกาศเนี่ยติดอยู่19จังหวัดหนึ่งในนั้นก็คือกอทมคุณหญิงจารุวรรณเมธกาเพราะมีคนไปร้องกรณีคุณภัยบุญนิติตะวันสวไปขึ้นเวทีกอปป,ป,ปสพูดทํานองเหมือนกับเลือกคุณหญิงคนก็ไปร้องทางฝั่งเพื่อถ่ายก็เลยต้องมีการสอบก็เลยยังเหมือนกับติดอยู่ตรงนี้นะครับอย่างไรก็ตามเรื่องของการถอดคุณนิคมไบรรัชาพานิชประธานวุฒิสภาเป็นปัญหาเพราะเดิมทีเดียวเนี่ยจะมีการเปิดประชุมวุฒิสภา18เมษา แต่ว่าขั้นตอนเนี่ยต้องผ่านคอรมอตัวนายกรัฐมนตรีนําขึ้นทูลเกล้าเสร็จแล้วหลังจากนั้นเนี่ยต้องให้ประธานรัชสภาเป็นผู้ลงนามรับสนองภาพบรมราชองค์การปัญหาก็คือตัวประธานวุฒิสภาและประธานรัฐสภาโดนเชื่อทั้งคู่คือสองคนเนี่ยโดนยื่นถอดถอนแต่คนที่จะต้องลงนามสนองรับพระบรมราชองค์การเปิดสภาเนี่ยต้องเป็นประธานรัฐสภา คือคุณสมศักดิ์เกียรสรนนท์ปรากฏคุณสมศักดิ์ก็โดนปปชชี้มูลคุณนิคมซึ่งเป็นอีกคนหนึ่งจะต้องรับสนองพระบรมราชโองการก็โดนอีกและเอาไงาทีนี้ฮะไม่รู้จะเอาใครมาเลยติดล็อกข้อกฎหมายเป็นประเด็นข้อกฎหมายที่บอกยังไม่จบทางการเปิดสภาเนี่ยในส่วนของสอวเพื่อลงมติยื่นถอดถอนและถอดถอนบุคคลที่ดํารงตําแหน่งเนี่ย อาจจะไม่ง่ายอย่างที่คิดนะครับนี่คือตามประเด็นทางฝ่ายกฎหมายเมื่อวานนี้ตามรายงานเนี่ยคือตัวนายกรัฐมนตรีคุณยิ่งลักษณ์ชินวัตรในฐานะนานยกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมให้การต้อนรับนายแดนเนียรรัตเซลผู้ช่วยรัฐมนตรีต่างประเทศของสหรัฐเมริกาฝ่ายกิจการเอเชียแปซิฟิกมีคุณคริสตี้เคนนี่เอกคนะรัชทูดสหรัฐประจําประเทศไทยพร้อมคณะก็เข้าร่วมประชุมด้วยนะครับก็หลังจากการหารือกันเนี่ย คุณสุรพงศ์ก็อธิบายครับว่าผู้ช่วยลั่มตีต่างประเทศของสหรัฐนำหนังสือของนายจอห์นแครรี่ลั่มตีว่าการกระทรวงต่างประเทศสหรัฐในนามรัฐบาลสหรัฐมายื่นให้กับนายกรัฐมนตรีแสดงความเป็นห่วงสถานการณ์การเมืองไทยและก็ไม่ต้องการให้มีการยึดอานาจสหรัฐยังสนับสนุนให้ไทยเดินทางแนวทางประชาธิป,ปไตยตัวของนายแดนเนี่ยให้สัมภาษณ์ก็บอกประเทศไทยกับสหรัฐเป็นเพื่อนบ้านที่มีมิตรสัมพันธ์มายาวนาน ทีนี้ตอนนี้เนี่ยบ้านเราเนี่ยมีปัญหาอาเมริกายืนยันบอกว่าเขาไม่ได้เข้าข้างใครแต่สิ่งที่มีความเป็นห่วงคือเรื่องธุรกิจปัจจุบันคนสหรัฐมาลงทุนในไทยเยอะมีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องและเกี่ยวข้องกับความมั่นคงในประชาธิปไตยในไทยเมื <ME> ่อปัญหาประเทศไทยมีเดี๋ยวมันจะกระทบต่อน,นักธุรกิจอเ,รจอเมริกันกระทบต่อเศรษฐกิจของเขาอีก <Very much. S 2> เขาก็เลยเป็นห่วงก็คือเขาเป็นห่วงภาพรวมของเขาอ่ะเขาเลยมานะครับว่าเศรษฐกิจเขาจะมีปัญหาโน่นนี่นั่น เขาก็ยืนยันว่าเขาไม่เข้าข้างใครนะนี่ส่วนหนึ่งนะครับก็เมื่อวานก็มีการหารือกันส่วนเรื่องของความเคลื่อนไหวทางกปปสเมื่อวานเนี่ยมีความเคลื่อนไหวคือเดินทางไปที่ศูนย์ราชการอาคารเอไปที่กระทรวงยุติธรรมตอนประมาณเกือบเกือบเที่ยง11โมงเนี่ยนะครับแกนนำก็ไปพบปะพูดคุยกับผู้หลักผู้ใหญ่ในกระทรวงมีคุณกิติพงศ์กิติยรักษ์ปหลัดกระทรวงคุณชาญเฉาชายานุกิจรองประลัด ก็มีการหารือกันมีการเชิญคุณสุเทพทึกสุบันพร้อมแกนนาเข้าหารือในห้องรับรองของกระทรวงยุติธรรมโดยคุณสุเทพก็บอกว่าเจตนารณ์การเดินทางมาเพื่อสร้างความเข้าใจที่ตรงกันกับข้าราชการและก็ใช้ดุลพินิษต,ตัดสินออกมาต่อสู้กับประชาชนเราจะปฏิรูประบบราชการไม่ให้ตกเป็นเครื่องมือของนักการเมืองเพือเ่อแสวงหาผลประโยชน์และปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมซึ่งวันใดที่ปปชีช้มูลทุจริตโครงการจำนำข้าว หรือสารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่ารัฐบาลกระทําขัดรัฐธรรมนูญเราจะชุมนุมอีกทางนี้ประชาชนจะทําสําเร็จได้หรือไม่ก็ขึ้นอยู่กับที่ข้าราชการพลเรือนตํารวจทหารหากถึงเวลาก็ต้องตัดสินใจต้องเลือกข้างระหว่างความดีและความชั่วต้องเลือกข้างนี่เมื่อวานก็คุณสุเทพก็ขอคุยส่วนตัวกับทางปหลัดนี่ยนะฮะทางประหลัดผู้บริหารสูงสุดเองก็ให้ความ เหมือนกับเคารพกันนะ่ะก็คุยส่วนตัวแล้วก็อธิบายเหตุผลเจตนารมณ์กันเนี่ยตามภาพที่เห็นแล้วก็มีกินข้าวกลางวันกันเนี่ยฮะเขากินข้าวกล่องอย่างง่ายๆนะฮะโดยตามรายงานระบุนะครับว่าคุณสุเทพได้เดินออกจากห้องรับรองก็ปรากฏว่าหลังจากคุยกับทางผู้บริหารกระทรวงเสร็จมีข้าราชการจํานวนมากเลยครับมายืนรอถ่ายรูปคู่พร้อมกับเป่านกหวีดให้กําลังใจทางกปปอสอโดยข้าราชการหญิงบางคนถึงขนาดขอหอมแก้ม ทำให้คุณสุเทพออกอาการเขินอายหน่อยจนกระทั่งประมาณบ่ายโมงห้าสิบคุณสุเทพก็ขึ้นรถปราศัยหน้ากระทรวงยุติธรรมขอบคุณข้าราชการกระทรวงยุติธรรมที่ให้การต้อนรับรายงานผลการหารือกับผู้บริหารกระทรวงต่อผู้ชุมนุมที่รอด้านหน้าฟังบอกว่าข้าราชการกระทรวงยุติธรรมทุกคนยกเว้นนายธาริศเพ่งดิติอธิบดีดีเอสไออยู่ข้างประชาชนหมดแล้ว ภายหลังปราัยเสร็จคุณสุเทพก็นําผู้ชุมนุมเดินไปเยี่ยมหลวงปู่พุทธอิสระแกนนาที่เวทีแจ้งวัฒนะเนี่ยครับในฝั่งของฝ่ายการเมืองเนี่ยก็มีรายงานว่าทางฝั่งเพื่อไทยไปแจ้งความร้องทุกกรณีคุณสุเทพพูดบนเวทีปราัยว่าจะเป็นรัฐาธิปัต์ก็เป็นประเด็นซึ่งไปร้อง DSI ให้ DSI ดําเนินการเพราะถือว่าเป็นข้อหากบฏมีความผิดร้ายแรง ตามรายงานคุณธทริศเพ่งเดชก็บอกว่าตอนนี้รวบรวมหลักฐานทั้งเสียงปราศัยทั้งคำสัมภาษณ์รวมทั้งพยานบุคคลเพื่อดำเนินคดีอีกข้อหาหนึ่งกรณีว่าเป็นกบฏเพราะไปตั้งรถถัฐาธิปัตย์ไม่มีกฎหมายรองรับนี่ครับก็ดำเนินคดีตามกฎหมายส่วนหนึ่งทางฝั่งคุณสุเทพเองก็บอกว่าไม่สนใจว่าทาง DSI จะดำเนินคดีข้อหาเป็นกบฏเพราะว่าที่ผ่านมาก็ถูกดำเนินคดีอยู่แล้ว แต่เป้าหมายวัตถุประสงค์ที่ออกมาทำเป็นเพราะว่าปัจจุบันนี้มีปัญหาคือระบบทักษิณเข้าไปกัดกินโครงสร้างราชการไปโยกย้ายแต่งตั้งหลายส่วนไม่เป็นไปตามที่บัญญัติไว้ตามกฎหมายทำตามอำเภอใจนี่คือทางกาบสอธิบายเงี้ยเนียนะครับแล้วก็บอกครับบอกว่าเรื่องของการจัดการเลือกตั้งไม่ได้แก้ปัญหาในกรณีที่มีนักการเมืองกระทำการไม่สุจริตประพฤติมิชอบ กระทำการขัดต่อรัฐธรรมนูญหลายกฎหมายหลายฉบับหลายมาตราเลือกตั้งไปเสร็จก็ได้ดักการเมืองที่มีความไม่สุจริตเข้าไปเหมือนเดิมที่กปรปปสอ,ออกมาก็เพราะว่าต้องการแก้ปัญหาจุดนี้คือความไม่สุจริตไม่มีจริยธรรมของนักการเมืองการเลือกตั้งจึงไม่ใช่ตัวยาหรือโซลูชันในการแก้ปัญหาพอเลือกตั้งไปเสร็จได้นักการเมืองแบบเดิมความไม่สุจริตก็มีเหมือนเดิมฉะนั้นยืนยันว่าต้องปฏิรูปประเทศก่อน หลังจากนั้นปฏิรูปเสร็จค่อยจัดการเลือกตั้งแบบนี้เนี่ยระยะยาวบ้านเมืองเดินได้ถ้าเดินต่อไปท่ามกลางข้อสงสัยและข้อกรหาว่าการจัดการเลือกตั้งก็ดีมีการซื้อเสียงมีการทำขัดต่อกฎหมายเลือกตั้งรวมถึงได้นกักการเมืองที่ไม่สุจริตเข้าไป<ม>ก็จะเป็นปัญหาวนซ้ำซากกลับมาและเดี๋ยวก็มีคนประท้วงลุกขึ้นมากลายเป็นม็อบเหมือนเดิมกปปสก็ยืนยันนะครับว่าจะเดินหน้าปฏิรูปประเทศเดินหน้า เพื่อแก้ปัญหาโครงสร้างทั้งระบบหลังจากปฏิรูปประเทศเสร็จใช้เวลาประมาณหนึ่งปีครึ่งจัดให้มีการเลือกตั้งเสร็จหลังจากนั้นเมื่อเลือกตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วบ้านเมืองจะเดินเข้าสู่สภาวะปกติเนี่ยคุณผู้ชมฮะเป็นมุมมองที่ต่างมุมกันคือสายหนึ่งก็มองว่าจะแก้ปัญหาประเทศต้องเลือกตั้งสิเลือกตั้งเสร็จแล้วแล้วเดินหน้ามันเป็นระบอบประชาธิปไตยไปทําอย่างอื่นมันไม่ใช่ประชาธิปไตยนี่มุมมองหนึ่งมองอย่างนี้ ทางฝั่งหนึ่งก็มองครับบอกว่าเลือกตั้งไปไม่ได้แก้ปัญหาเพราะการเลือกตั้งเนี่ยเป็นการเลือกนโยบายที่ผ่านมาเนี่ยทั่วโลกเขาเลือกตั้งเพราะเลือกเพราะนโยบายไม่ใช่เลือกเพื่อไปฟอกนักการเมืองเข้ามาเมื่อเลือกฟอกนักการเมืองเข้ามาเสร็จบริหารประเทศเดี๋ยวคอร์รัปชันใหม่มีปัญหาต่อมันไม่จบเนี่ครับมุมมองสองมุมต่างกันนะวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ